มีแฟนมาแล้วกี่คนครับมีแฟนมาแล้วประมาณ20กว่าคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตอบคำถาม Q&A ที่ให้ทุกคนถามมานะครับก็คลิปนั้นก็มีคำถามอยู่ประมาณ4คำถามนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มถามกันเลยนะครับคำถามแรกคำถามแรกจากคุณกตินะฮะอายุเท่าไหร่คะอายุ20นะครับปีนี้อายุ20นะคำถามที่2อยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นคนอีสานครับผมอีสานแท้เลยต่อมาเป็นคำถามจากคุณศิรวิทย์คำทองหลางนะคะมีแฟนมาแล้วกี่คนครับมีแฟนมาแล้วประมาณ20กว่าคนนะครับต่อมาคำถามจากคุณซาคลอส F2 นะฮะหมดไฟในการทำ YouTube ทำไงดีครับก็อยู่เฉยๆนะครับแล้วก็หาแรงบันดาลใจนะครับจากแฟนจากคนรอบตัวนะครับหาแรงบันดาลใจในการทำหาเป้าหมายนะครับก็เป้าหมายผมคือ1ล้านซับคำถามต่อมาจากคุณปีใหม่เบญจพรนะครับอันนี้ใครวะอันนี้ใครครับคุณผู้ชมไม่รู้นะคะคำถามแรกนะครับมีแฟนยังครับก็มีแล้วนะครับมีแฟนแล้วนะครับชื่ออะไรคะชื่อผมชื่อปิวนะครับตอนนี้ก็อายุ20ครับชื่อผมหรือชื่อแฟนชื่อแฟนครับอ๋อชื่อแฟนชื่อโอเคครับคบกันนานยังครับคบกันประมาณ2ปีครับผม2ปี2จะ3ปีแล้วแล้วจะเลิกกันตอนไหนไม่เลิกครับไม่เลิกครับมั่นใจขนาดไม่เลิกครับไม่เลิกครับคำถามต่อมาเคยนอกใจแฟนไหมอ๋ออันนี้ก็ไม่เคยไม่เคยหยุดครับไม่เคยเล่าประสบการณ์ first love มันแปลว่าอะไรครับรักครั้งแรกครับรับประสบการณ์รักครั้งแรกครับก็ตั้งแต่อายุเท่าไหร่รักครั้งแรกผมครับอายุประมาณ0ขวบนะครับรักกับแม่ แล้วก็รับประสบการณ์ first kiss ครับจูบแรกใช่ไหมครับก็รู้สึกดีครับตอนนั้นก็รู้สึกเมาครับเมากันทั้งคู่นะครับแล้วก็แบบ คำถามจากเพื่อนๆในทางที่เม้นมาทาง YouTube หมดแล้วนะคะต่อมาจะเป็นคำถามจากทางทีมงานเรานะคะอ๋อทีมงานเรามีกี่คนคนเดียวถามว่าโอเคเอาแบบเบสิกนะคะคำถามเกี่ยวกับคุณนะครับชื่ออะไรครับชื่อเหรอครับผมชื่อปิวนะครับชื่อจริงไม่ต้องหรอกครับที่จริงไม่ต้องนะอายุเท่าไหร่ครับอายุ20ครับผม20ปีนี้จะแก่แล้วครับผมจบแก่แล้วของหวานที่ชอบของหวานที่ชอบเหรอครับผมชอบเป็นบวชบักอื้อบวชฟักทองครับบวชฟักทองนะครับบวชฟักทองแล้วก็อย่างนั้นลากใบบัวต้นบัวของหวานบวชต้นบัวครับแล้วผมขึ้นรูปให้ดูของคาวที่ชอบค่ะของคาวที่ชอบเหรอครับก็น่าจะเป็นแกงขะแนงแกงพะแนงเฮ้แกงพะแนงครับกินทุกวันอร่อยโปรตีนเยอะคำถามต่อมาสเปคที่ชอบครับสเปคที่ชอบก็จะเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงก็ชอบหมดครับง่ายๆสีที่ชอบฮะสิ่งที่ชอบสีอ๋อสีที่ชอบครับผมตอนนี้คือผมเปลี่ยนไปชอบเป็นสีดำแล้วนะครับสีดำครับเหมือนกางเกงแต่ใจไม่ดำนะครับกรุ๊ปเลือดอะไรครับกรุ๊ปเลือด B กรุ๊ปเลือด B ครับเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเกิดวันที่3ครับผมเดือนกรกฎาคมนะครับผ่านมาแล้วมีนิสัยแปลกๆไหมเป็นยังไงก็ไม่มีครับก็เป็นคนปกติดีนะครับก็ไม่ได้แบบมีนิสัยที่แบบแปลกๆอะไรจะบอกว่ามันไม่มีนิสัยปกติเลยครับก็บ้าๆบอๆแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมมาอยากให้รีวิวตัวเองก็เป็นคนดีนะครับแล้วก็หน้าตาดี
จิตใจดีครับผมแล้วก็มีเมตตาแล้วก็ชอบให้เงินคนอื่นนะครับชอบตีเพื่อนตีสาวชูกล้ามตูดไม่มีอะไรจริงครับทุกคนสัตว์ที่ชอบสัตว์ที่ชอบเหรอหมาครับผมชอบหมาอินเสิร์ตหมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหมาคำถามต่อมาจะเกี่ยวกับคนหมดไฟนะครับคนหมดไฟหมดไฟบ่อยไหมก็ไม่บ่อยนะครับถ้าหมดไฟเราก็ต้องเปิดเตาแก๊สนะครับเพื่อเราจะทอดไข่ต้มมาม่าแบบนี้ก็ไม่หมดครับเรื่อยๆแต่ยิ่งจะงงว่ะส่วนใหญ่หมดไฟเพราะอะไรคะก็หมดไฟเพราะแก๊สหมดครับก็พอดีทางบ้านไอ้ดีนะยังไม่หยุดหมดไฟเพราะว่ามันไม่มีคนดูYouTube นะครับแต่ช่องไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับเพราะตอนนี้ก็ไม่ตั้งแล้วจะทำเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมีคนซับจนกว่าจะได้ผลประโยชน์นะครับทำเรื่อยๆเลยช่วงนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยอย่าร้องสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกดีขึ้นครับดูสิ่งที่ทำนะครับว่าทำคลิปไปหาแฟนดูหนังเคยเหนื่อยจนร้องไห้ไหมอ๋อไม่เคยครับไม่เคยคือถ้าแบบเคยเหนื่อยจนร้องเพลงก็มีครับก็มีบ้างเหนื่อยจนร้องเพลงแบบนี้ครับก็เป็นการระบายที่ดีเวลาเหนื่อยจะบ่นกับใครบ่นกับตัวเองจะไม่บ่นกับใครครับบ่นกับตัวเองนะครับพูดไว้ในใจว่าเราต้องหายเหนื่อยให้ได้ครับคนที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นก็จะมีเอมิฟูคาดะนะครับมีเมโลดี้มาร์คก็มีแฟนนะครับประมาณนั้นคนที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นเอ้าเฮ้ยถามเลยโอ้ก็ถามอยากบอกอะไรกับคนที่หมดไฟครับก็อยากบอกว่าให้ที่บ้านนะครับรีบไปเติมแก๊สนะครับมันจะได้มีไฟก็ให้สู้ๆนะครับเราตั้งใจที่จะทำอะไรก็ทำให้มันสุดนะครับมันผมแหละต้องทำให้มันสุดก่อนนะครับให้มันตายกันไม่ฆ่ากันอย่าเลิกนะครับหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครชอบกดเนี่ยชอบกดกดนิ้วโป้งกดกดไลค์กดกดแชร์กดกด subscribe กดกดกระดิ่งโอเคครับผมบ๊ายบายครับ Hoppin' out of foreign, pull a big body. I told a bitch on him, ain't no motherfucking problem. Them bitches put a perk, and he moving like a zombie. And let's get straight to it, yeah, I don't do no talking. Cause I had someone, it's hard to believe, but I had someone. But aren't you someone? Cause lately I've been feeling like I'm no one. Yeah, left, right, step right. I've been going up and vibing, posting on the west side. Labels talking, many come on music lo-fi. I guess it's alright, already alright. Yeah, knocking out the Addy, feeling high now. We just put through 30s, I'm like, damn, bro, you high now. And then she slide, yeah, she slide for like 5 rounds.